สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงกำลังมาฝึกนิสัยตัวเองในเรื่อง3อนั่นก็คืออาหารลุงแดงมั่นใจลุงแดงมีอาหารในการดูแลเซลล์โดยใช้สารอาหารที่เรียกว่าเบต้ากลูแคนของบริษัทเมดิซีเฮิร์บซึ่งทานมาเป็นเวลา10ปีนั่นคืออาหารของเซลล์ทุกกลุ่มในร่างกายของลุงแดงมั่นใจได้ว่าลุงแดงกินอาหารเป็นยาดีแล้วเรื่องอารมณ์ลุงแดงก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีคิดบวกร้องเพลงเป็นประจำเพราะฉะนั้นทำสองอย่างได้ดีแล้วเหลืออย่างเดียวคืออย่างสุดท้ายคือเรื่องของการออกกำลังกายมีนิสัยขี้เกียจมาตลอดวันนี้จึงถือโอกาสมาสัญญากับตัวเองว่าจะเริ่มออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจะได้มีชีวิตยืนยาวลุงแดงเป็นข้าราชการกำลังเตรียมสังขารไว้ใช้เงินพอประมาณที่มีหลังเกษียณลุงแดงไม่อยากเป็นเหมือนใครบางคนที่เป็นเศรษฐีมีเงินมหาศาลแต่ไม่มีสังขารได้ใช้เงินซึ่งเราก็ได้เห็นกันเป็นประจำแล้วเพราะฉะนั้นออกกำลังกายกันนะครับกายดีใจดีชีวิตก็มีความสุขด้วยหลัก3อนั่นก็คืออาหารอารมณ์และออกกำลังกายหากเราปฏิบัติได้3ข้อนี้เชื่อว่าภูมิต้านทานในร่างกายจะแข็งแรงมากๆสู้ภัยโควิดได้แน่นอนนะครับพี่น้องชาวไทยครับ